วันนี้เรามาที่สวนทุเรียนป๋าแสวงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งทุเรียนปีที่3เพื่อที่จะให้ผลผลิตในปีที่4เมื่อทุเรียนมีอายุประมาณ3ปีนะครับทางสวนของป๋าแสวงก็จะทำการตัดแต่งกิ่งเตรียมต้นเพื่อจะให้ทุเรียนออกดอกในปีถัดไปและเมื่อทุเรียนมีอายุครบ4ปีก็พร้อมที่จะให้ดอกให้ผลนะครับสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก เราจะเอาลูกละปีหน้าเห็นไหมครับเราก็มาทิ้งช่องไฟว่ามันกิ่งมันทีมากแน่นเกินฟันออกหมดครับอันนี้ก็ทีไปว่าไรประโยชน์อันนี้ก็ทีไปนี่ก็ทีไปทีหน้าเอาลูกเลยอย่างนี้จบนี่เป็นเรื่องง่ายบางคนไม่กล้าตัดแต่งนะครับนี่เราต้องเอาเพราะอีก3ปีมันจะโตนี่ลูกน้องแต่งไหวมันก็ไม่กล้าตัดนี่ดูครับเร็วมากอันนี้นี่ปุ๊บปุ๊บนี่ครับเริ่มสวยแล้วนะนี่หมากไปให้เรามาดูกันนะครับนี่เอากิ่งออกข้างอย่างนี้เราต้องรีดออกให้เยอะๆเพื่อใบอ่อนต่อไปก็จะไปอีกช่วยได้อันนี้เราไม่ถึงเราก็ทีนี้เราเวลาขึ้นต้นมันก็จะไปชิดเป็นเกษตรกรไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีความรู้นะนี่เรียบร้อยไหมจะได้ไหมในเทคนิคการตัดแต่งกิ่งของป๋าแสวงนะครับก็จะตัดแต่งกิ่งแบบโหดๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งจะตัดแต่งกิ่งจากกิ่งล่างสุดไปจนถึงยอดสุดก็จะเหลือกิ่งหลักหรือกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่จะให้ลูกประมาณ 10-20 กิ่งและหลังจากการตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะทำใบหรือทำการดึงยอดอีกประมาณ3ชุดโดยการบำรุงต้นให้สมบูรณ์ที่สุดแต่ป๋าแสวงบอกว่าในการดึงยอดอ่อนหรือการทำใบถึง3ชุดจะทำให้ต้นทุเรียนเราโทรมแต่ทางป๋าแสวงนะครับจะมีสูตรฝังเข็มเข้าที่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุเรียนโทรมตอนนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเพื่อให้เตรียมต้นนะครับเตรียมต้นปีหน้าครับแล้วก็ที่เห็นนี่นะครับทุเรียนเข้าปี3นะครับพร้อมจะเข้าปี4เนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้กิ่งเอาไว้เฉพาะที่เราต้องการเอาไว้ลูกนะครับนี่อันนี้คือกิ่งหลักนะครับกิ่งก็จะใหญ่นะครับแล้วเวลาเราไว้ลูกเนี่ยเราก็จะเอาไว้กิ่งเนี่ยเพื่อ
รับน้ำหนักได้นะครับแล้วถ้าเราตัดอย่างเงี้ยมันก็จะแต่งจะตัดมันจะโตเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวพอใบขึ้นปุ๊บนะครับรัดประมาณ2ใบนะครับเราก็แต่ช่วงเนี้ยเราตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีสูตรของผมนะครับชื่อซอมมี่นะครับเพื่อปักเข้าไปในต้นนี่นะครับแล้วก็จะขยายท่อน้ำเลี้ยงให้สมบูรณ์แล้วก็กันไฟชัดชลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ย16ลงไปนะครับหรือสูตรเสมอหรือตัวหน้าสูงก็ได้ครับให้ใบรัดฉีดสลายน้ำตาลนะครับแม็กวันนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เติมนะครับฉีดเข้าไปที่ต้นเนี่ยครับเพื่อให้มันแตกนะครับแตกใบพอใบได้2ใบนะครับเราก็จะลงสารนะสารแพคโคนะครับเพื่อให้ออกดอกนอกฤดูฮะคืออย่างรวดเร็วนะครับกระทบแป้งปุ๊บเราก็จะได้ดอกรุ่นแรกนะฮะก็ไม่ต้องมานั่งรอดินฟ้าอากาศเพราะเวลานี้ดินฟ้าอากาศมันก็ไม่เอื้ออำนวยกับทั่วไปนะฮะตอนนี้มันมีหนาวมีร้อนมีเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแต่ถ้าเราฉีดสารเนี่ยเราจะได้ทุกต้นแล้วก็ได้ทุกกิ่งนะครับเนี่ยดอกก็จะออกตามกิ่งนี่หมดถ้าเราดูว่าปีหน้าเราก็จะฉีดสารนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูสาธิตอีกทีครับว่าต้นนี้ออกดอกจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้คือเคล็ดลับจากป่าแสวงการเกษตรนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จ 100% นะครับแล้วก็ได้ลูกทุกต้นต้นขนาดนี้3ปีเข้าปี4เราได้ลูกแล้วครับในทุเรียน4ปีแรกนะครับก็สามารถให้ผลผลิตต้นละประมาณ80ถึง100กิโลกรัมแต่ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการดูแลและก็บำรุงมาให้ต้นโทรมอย่างแต่งอย่างเงี้ยเราจะเอาลูกไว้เฉพาะที่เราต้องการเลยอย่างต้นเนี้ยเรานับถึงกิ่ง2 4 6 8 10 2 10 20กิ่งถ้า20กิ่งเนี่ยเราเอาไว้กิ่งละ2ลูกเนี่ยต้นขนาดเนี้ยได้40ลูกละเนี่ยขนาดเนี้ยเรา40ลูกอ่ะลูกละ3กิโลอย่างเงี้ย3กิโลคิดดู40ลูก4 32 120โลละจริงๆเราแค่6 70โลเนี่ยภาระยะต้น4ปี60โลเนี่ย70โลเนี่ยเราก็พอใจแล้วแต่นี่เราคิดได้ถึง100กิโลเลยนะถ้าเฉลี่ยแล้วกิโลสัก 7-80 บาทหรือ100เนี่ยเราก็จะได้ต้นเป็นหมื่นละ 7-8,000 น่ะขนาด4ปีแรกเองใช่ไหมเราคิดแบบยังไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช่ป่ะคือหลักเกณฑ์เรามีอยู่แล้วไงคือเราทำคือได้ทุกต้นนะครับก็อันนี้มันประสบความสำเร็จของเราที่เราเป็นคนริเริ่มมาเองทั้งหมดก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จก็คงเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับที่นำมาฝากพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนทุเรียนหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย